ครับสวัสดีครับกราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งบ้านเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนเนาะค่ะก็ดีใจน้ำเอฟซีเนาะค่ะเลขเบิกทรัพย์บ่เข้าไปเข้าเลขลูกไส้อีกแล้วพี่น้องเลขลูกไส้เบิกทรัพย์เพิ่นเรียนอยู่ในอุดรเนาะค่ะครับมือเพิ่นใหญ่ฮ้อ2งวดแล้วมือเพิ่นใหญ่ฮ้อนะมือแรกนั่นก็งวดแรกนั่นก็คือหมายเลขของ107นี่ยังมีหลักฐานอยู่ซื้อไม้เลขห้องเด้อเพิ่นว่า107ง่ายห้องว่าซั่นอ๋อมันง่ายมือเลขออกพอดีนะครับก็เลยถูก17นะคะมือนั้นก็เลยมาตัวนึงเพิ่นให้ตัดเฮาก็มาตัดเหรียญเองนี่แหละก็เลยถูก17งวดที่ออก17งวดก่อนเนาะค่ะโอ้บัดงวดนี้นะคะถือว่าง่ายห้องแล้วไปอยู่ห้องเบอร์209เด้อแม่เด้อว่าซั่นไปอยู่ห้องสูง209เนาะค่ะมันก็เลยมาออกไงตัวนี้เพิ่นว่า209ปีนหัวเป็น206ว่าซั่นลูกชายไฮโซก2งวดติดแล้วเนาะค่ะเนาะมันก็มาเข้านี่เนาะ606แล้วก็มันออก90 90เออ90มาออก2ตัวนี่นี่มันออก2ตัวเนาะค่ะคันก็บ่ออก3ตัวถ้าออก3ตัวเบิกทรัพย์สิได้หลายเป็นเบอร์ของลูกชายง่ายห้องละมันสิออกอีกได้แม่ว่าซั่นเพิ่นได้ว่าค่ะบาดนี้ก็เลย FC ถูกหลายมั้ยถึงล่างบาดนี้เมื่อกี้ไล่สดไปไล่สดไปมี FC คอมเมนต์มาเพิ่นเป็นอันซื้ออันนั้นเพิ่นเป็นภาษาอังกฤษเนาะครับเบิกทรัพย์ก็อ่านบ่ออกซั่นแหมซื้อเพิ่นยากว่าซื้ออีหยังเพิ่นว่าขอบคุณมากค่ะเบิกทรัพย์ถูกเลขลูกชายเบิกทรัพย์นั่นแหละว่าซั่นได้ 200,000 จ้าว่าซั่นเพิ่น 200,000 นี่คือทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะได้90กับ06นะคะก็ดีใจนําเด้อค่ะเด้อเพิ่นก็เลยว่าอันขอเพิ่นได้คอมเมนต์มาให้กําลังใจขอบคุณหลายๆจ้าเลขลูกชายแม่นเป็นพิเศษบัดนี้เมื่อกี้โทรมาขอเงินว่าบ่มีเงินกินข้าวแม่ว่าซั่นขอเงินแน่เพิ่นว่าโทรมาก็เลยว่าเอาเลขอันห้องบักลาถูกอยู่เด้อเลยว่ามันออกอัน690เลขของมกรามัน209แม่ก็เลยกลับหัวให้ FC เป็น206ป่านนี้เพิ่นได้ว่าแม่ว่าซั่นแม่อันสื่อต่อได้เด้อว่าซั่นต่อตัวใดว่าซั่นเดี๋ยวเขียนให้ดีกว่าเนาะค่ะเนาะครับมันยั่งตัวนี้ล่ะเพิ่นว่ายั่งให้ระวัง209ด้วยแม่เด้อเพิ่นว่าตัวไหนนะเบิกทรัพย์เพิ่นว่าให้ระวัง209เด้อแม่เพิ่นว่า29กับหัวได้เด้อเดี๋ยวสิเขียนว่าเลขลูกชายลูกชายเนาะสิเขียนว่าเป็นโอ้ยวันนี้มันออกวันที่เท่าไหร่เนี่ยมันสิเป็นวันที่1นะจ้าเพิ่นว่าให้ไปซื้อ29แน่ว่าซั่นก็เลขของเพิ่นน่ะล่ะเพิ่นให้ตาม29ครับเอาสิเขียนว่าลูกชายเพราะว่ามันบ่แม่นเลขเบิกทรัพย์สิเป็นวันที่1เนาะมิถุนาบ่เดือนหน้าใช่เพิ่นก็หายมาตองหวดหางเดียว29ด้วยแม่เลขของเฮาเด้อกับหัวในเบิกครับเพิ่นว่า29 26นี่ล่ะบ่หันไล่สดบ่ได้กลับเด้บ่เป็นหยังเนาะเดี๋ยวเบิกทราบจ้าถามเพราะว่าแกจะเป็นคนมีเส้นแกสิเห็นผีอยู่ห้องเก้าน้อยใหญ่นี้ก็ดีแม่เห็นผีแม่เห็นผีจังได๋ผีเปรตยืนอยู่ทางหลังมายืนควักมือจังซี่ควักเอาจังซี่แม่เพิ่นว่าแม่ย้ายห้องให้หน่อยละซั่นก็สิได้ง่ายนะก็เลยว่าไปแจ้งง่ายมาที่นี่เพิ่นก็เลยว่ามีหมู่มาอยู่เป็นหมู่แล้วแม่บ่ย้ายก็ได้ว่าซั่นเดี๋ยวตนแม่ว่าเสียแต่ค่าห้องว่าซั่นครับก็เลยบ่ย้ายก็เลยแจ้งทางหมอพักว่าบ่ย้ายเด้อจ้าว่าซั่นจ้าเพิ่นก็เลยว่าโทรบอกอย่างดีพุ่นเด้เว้ากันรู้เรื่องพุ่นเด้บัดฮอดมื้อมาว่าไล่ออกนอนเว้นอยู่ดีๆไล่ออกเลยว่าเฮาย้ายว่าซั่นเออมันก็เลยเป็นความผิดพลาดเนาะแม่ก็เลยว่าซื้อ107ด้วยแม่เลขของว่าซั่นเลขของผีสิงนี่ล่ะว่าซั่นเพิ่นว่าก็เลยตัดเหรียญก็เลยได้107บาทนี่ใหญ่มาอีกเพิ่นว่า209เด้อแม่ว่าซั่นแต่ห้องนี้เพิ่นบ่เห็นเห็นผีบ่ลูกเลยว่าบ่เห็นดิแม่ว่าซั่นมาห้องนี้ใครแน่ห้องเก่าบ่สิเห็นผีจักเห็นผีเล็กน้อยแล้วจะเป็นคนมีเซนส์ค่ะเมื่อเพิ่นรถล้มตีลังกาอยู่หน้าศาลยา2นางนะเพิ่นเห็นผู้ชายใส่ชุดขาวยางตัดหน้ารถไปพอขี่ม้างาใหม่มันหักลงก็เลยตีลังกาก็ถือว่าปูไปซอยถ้าปูบ่ไปซอยคือสิเจ็บหลายเพิ่นจะเห็นผี
ลูกชายเบิกทราบนี่จะเห็นผีไปบ่เสียกับสร้างผู้บ่เคยเห็นเป็นตัวจังได๋เบิกทราบกับบ่ฮู้เพิ่นเอาเพิ่นเห็นผีกับเป็นตัวคือคนนี่ล่ะแต่มันบ่แม่นคนติอยู่เห็นยืนอยู่หน้าห้องพ่อเปิดประตูให้บ่เห็นไผจักคนว่าซั่นเพื่อนแกก็เห็นด้วยเพื่อนแกก็เห็นค่ะเพื่อนก็เห็นมานอนห้องด้วยก็เห็นเหมือนกันเห็นเป็นเด็กผู้ชายนะคะเพิ่นสิเป็นคนมีเส้นแนงวดนี้เพิ่นว่า29 26เด้อแม่เด้อ29เบิกทราบก็เลยหันหัวไป26งวดที่แล้วแตกทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะ2งวดแล้วใจน้ำเด้อได้2งวดติดแล้วอันนี้เดี๋ยวเบิกทราบสิถามว่าเพิ่นฝันหยังบ่เนาะเดี๋ยวสิเอามาตอนอันนี้เลขลูกชายงวดที่3นะคะต่องวดไว้เลยสิบ่ได้ว่าเลขดังจังเอามาปล่อยเลขอันจังเอามาปล่อยเนาะค่ะเนาะให้ต่องวดไว้เลยเนาะค่ะโอเคแกโทรมาบอกเลยเหรอเบิกทราบโทรมาหันโทรมาขอเงินพร้อมนั่นแหละขอเงินกินข้าวแน่เพิ่นว่าน่ะเอ้าเดี๋ยวสิให้เบอร์โทรเบิกทราบไว้นะคะผู้ใดอยากเข้ากลุ่มเนาะ0928618214กลุ่มฟรีไม่มีการขายเลขไม่มีการวางเว็บไม่รับงานเว็บไม่ให้เช่ากลุ่มนะคะถ้าบ่แม่นเบิกทราบแสดงว่ากลุ่มปลอมเนาะกลุ่มจริงนี่จะวางเลขเบิกทราบเท่านั้นจะเบิกทราบจะคัดเลขที่แบบมั่นใจร่วมให้เท่านั้นเนาะค่ะอาจารย์ดังเท่านั้นนะคะที่เขาคิดว่าคัดกรองมาแล้วเนาะค่ะชัดเจนเห็นบ่จ๋าบัดนี้ชัดเจนครับผมชัดอยู่เนาะเห็นชัดทุกกล้องอยู่เนาะเลขรับลูกชายนะครับเลขลูกชายลูกชายอีหยังมาแม่นกว่าแม่แม่พี่น้องโอ้ยสะดอกพอดีเพิ่นเปิดเทอมเนาะเพิ่นเปิดเทอมนี่ดวงเห็นป่ะเห็นครับพอดีเพิ่นเปิดเทอมก็ได้ค่าหนังสือหนังหานั่นล่ะช่วงนี้ก็เปิดเทอมพ่อแม่พี่น้องก็ใส่จ่ายเงินเนาะค่ะเนาะงวดนี้ก็ให้โชคดีให้ร่ำให้รวยสู้ผู้สู้คนให้รวยๆปังๆเนาะค่ะก็เบิกทรัพย์ติดตามลูกชายอีกเพราะว่าคันเพิ่นเห็นหยังแปลกๆหรือว่าเพิ่นฝันเพิ่นจะบอกแม่เนาะค่ะเนาะถ้าเพิ่นบ่ฝันเพิ่นก็สิบ่บอกแต่ว่าพักนี้สิมาน้ำเหล็กห้องเนาะค่ะแล้วก็เบิกทรัพย์ก็คือที่ได้บ่เหล็กแล้วสิแตกเพราะว่าเมื่อคืนก่อนนี่ก็ฝันเห็นลูกชายฝันเห็นลูกชายว่าใหญ่ห้องแน่ๆว่าซั่นโอ้ยซ้ํามาปึกซะบ่ทุ่มเอาคักๆซะบ่ฟันท่งไปเลย90เนาะ60เนาะตื้มเบาสู่ฟังก็ฝันว่าเพิ่นมาบอกว่าให้ใหญ่ห้องให้แม่ว่าซั่นใหญ่ที่ไหนใหญ่แล้ว2209หั่นนี่ว่าซั่นลืมความฝันเจ้าของฝันอยู่เดี๋ยวเบิ่งก่อนขับบ่อยเด็กเล่าไปนี่สิฝันเห็นเล่าบ่ถ้าฝันเห็นลูกชายนี่เดี๋ยวสิจอบเอาเลขลูกไส้เป็นพิเศษแล้วลูกชายบอกไหมว่า29นี่มาจากไหนเบิกทราบก็เรียกเบอร์ห้องนั่นดิมัน209มัน609ยัง29แล้ววะโอ้แกบอกว่าตาม29ไว้แน่แล้ววะเอาเสียงอะไรยังวะคือมาโทรมาขอเงินค่ากินข้าวก็เลยบอกว่าเหลือ29ซื้อ29ให้หน่อยได้ว่าเลขถือแล้วลูกเลขของบักลานั่น209แม่ก็กลับหัวให้ FC 206เพิ่นก็ได้ว่าอีเด้บ่แม่ขอเงินกินข้าวแน่เพิ่นว่าเบิกทราบก็ได้บ่หลายแม่ก็ได้บ่หลายดอกเด้อว่าการวันนี้ก็บักลาสิให้แม่ปล่อยตัวใดลูกเลขบักลาซั่นก็209ได้เลขของคือเก่าแล้วแม่ว่าซั่นอันนี้เพิ่นบ่คันฝันเนาะเดี๋ยวสิจอบเอาความฝันเพิ่นให้ดอกพี่น้องรู้สึกว่าเราสิฝันแม่นเราเป็นคนมีเส้นนะแกชอบปู่เวทแกชอบปู่เวทเด้อแต่แกชอบปู่เวทแล้วแกก็เป่าสังน่ะดังตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่น้อยๆคุณน่ะเราเป่าสังน่ะแม่สังที่พ่ามเขาเป่าน่ะแม่ขนาดเบิกทรัพย์ยังเป่าบ่ดังเนาะลูกชายผู้นี้เป่าดังเนาะค่ะก็เพิ่นก็เรียนอยู่ในเมืองเนาะค่ะเบิกทรัพย์ก็ได้ส่งแต่ข้าวห้องแล้วก็ค่ากินค่าอยากให้ว่าได้อยู่น้ำกันเนาะค่ะก็อายุเท่าไหร่ละเด็กห้องเพิ่นล่ะ16ปี16ก็ออกไปแล้ว16 17น่ะออกไปหมดแล้วนะคะยังหยังว่าต้องเกิดวันที่12บ่พ.ศ50พ.ศ50เดี๋ยวงวดนี้สิถามแกเบิ่งแล้วก็สิลองเสียงเบิ่งเนาะครับฟรีแอดไลน์มาได้โทรมาได้นะคะครับผมเข้ากลุ่มฟรีนะคะขอให้โชคให้หมานร่ำรวยต่องวดไปเลยเนาะล้าน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 เงิน10ล้านเด้อถูกครับเอาต่องวดไปเลยนะครับ FC ครับงวดประจำวันที่
1นะครับ1มิถุนายนนะครับผม2567นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ